สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็อยู่กับช่อง HT Biker นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูหมวกกันน็อกนะครับใบใหม่เดี๋ยววันนี้เราจะไปดูหมวกกันน็อกใบใหม่นะครับก็จะเป็นของจัดวันนะครับที่ดูไว้เป็นหมวกกันน็อกเพียวคาร์บอนนะครับราคาถือว่าค่อนข้างถูกนะครับแล้วก็ราคาไม่แรงแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ร้าน320นะครับวันนี้ก็จะไปกับน้องอ๋องน้องแบมนะครับแล้วก็พี่เจี๊ยบมารอแล้วนะครับวันนี้เอารถน้องแบมไปนะครับเดี๋ยวไปรถยนต์ไปดูพร้อมกันเลยไป Let's go Let's go 320 SP นะจ๊ะอันนี้มันลูกจะปิวออกมาหรือเปล่าเธอดูชื่อได้ออกชิวมากชิวๆครับผมชิวๆใส่เสื้อกลุ่มนะแล้วก็กางเกงขาสั้นของบอกทำไมไม่บอกล่วงหน้าว่าจะมาพี่ก็ไม่รู้ว่าจะมาวะเข้าไปดูข้างในกันเลยดูจัดวันหน่อยพี่ตัวนี้เป็นตัวสีทองใช่ไหมใช่ครับมันจะมีสีทองกับสีพื้นธรรมดาป่ะใช่ค่ะตัวสีพื้นก็จะเป็นพื้นแต่มันก่อนหน้านี้มันก็จะมีสีเงาด้วยอ้าวตอนนี้มีแต่ด้านเหรอใช่ครับมันจะลอกเลยนั่นเลยดิสีทองมันจะลอกกันดิแต่ถ้าที่สัมผัสดูมันก็ไม่ลอกแต่สีหน้าจะไหลในที่นี้ใช่มันจะจางเรื่อยๆลองได้ครับใครผมจะลองอื่นผมลูกค้าปกติใส่หมวกไซส์ M จัดวันทางเข้าค่อนข้างแคบลูกค้าต้องสูงนะครับไม่ต้องกลัวมันขาดอันนี้เอ็มใช่มันออกให้ต้องกว้างระวังขาด้านบนนะกระจกด้านหลังครับนี่ดีไปปกติครับหมวกเอ็มที่รักคามแล้วก็ใส่หัวไปมาใส่เริ่มแรงถ้าซื้อก็ต้องซื้อ M แหละถ้า L ก็คงใส่หัวละแล้วก็ดีนี้เอฟก็ยิ่งจะดีก็เดี๋ยวมันก็ไอ้นั่นลงไปนี่แต่มันเบาอยู่นะมันสวยนะมันคล้องกับใช่เหรอไอ้แล้วหลอกขายอีกแล้วไงส่งมันได้นะไอ้มืดจังเลยถ้าสมมติว่าเราเปิดลมตรงนี้แล้วลมมันจะเข้าไปในหมวกหรือเปล่าใช่นิดหน่อยมันจะไหลหรือมันแค่ไหลผ่านไม่ได้เข้าไปข้างในมันจะไหลมันไอตัวโฟมของหมวกเนี่ยมันจะมีร่องมันจะพอดีกับหัวเราอยู่แล้วเวลาลมผ่านก็จะผ่านหัวออกอ๋อแต่มันไม่ได้เข้าไมค์ข้างในใช่ไหมสมมติเราติดไมค์ข้างในแล้วเวลานมถ้าเราเปิดจากช่องปากลมจะแหวกออกมันจะไม่ได้เข้าไปตรงๆซะทีเดียวตัวนี้แถมอะไรบ้างมีแถมอะไรในกล่องเพื่อในกล่องก็จะมีชิลดำกับแผ่นน้ำตาลชิลดำ
เอาตัวนี้ไม่ได้เป็นชิวสีอ๋อเป็นชิวทองเออชิวกระดอนชิวทองครับติดมาดักไอ้ถั่วมือมันแอบจะแอบโรตีลายลายนี้สวยดีว่ะดูมันแต่มันเป็นเพียวคาร์บอนทั่วไปแหละแต่อันนี้มันมีหลายแต่มันราคาเดียวกันชื่อว่าอะไรคาร์บอนกับลายแข็งคาร์บอนเลยก็มันจะมีอยู่สองจุดเป็นรถถ้าเลือกมีลายไปแล้ววันหนึ่งไปซื้อรถใหม่หมวกมันจะไม่เข้ากับรถทันทีแต่ถ้าเลือกหมวกที่เป็นแบบเรียบมีลายแค่นี้รถที่มีอยู่ปัจจุบันเข้าแล้วถ้าไปซื้อรถใหม่มันก็จะเข้ามันอาจจะไม่ต้องซื้อหมวกเพราะสำหรับลูกค้าที่มาที่เนี่ยซื้อหมวกใหม่เพราะหมวกไม่เข้ากับรถต้องมาซื้อใหม่ทำไมเราถึงแต่หมวกไม่เข้ากับคนคนเราไม่เข้ากันนะก็อยู่ที่ชอบเปลือกของจัดว่าเนี่ยเขาดีอย่างเปลือก S เปลือก M เปลือก L เปลือก L เป็น4เปลือกเลยใส่ด้วยกันใช่เปลือกใครเปลือกมันก็คิดอยู่ไงว่าจะมาเอาจัดวันแหละแต่ก็ตายไม่ลายว่ะเอาไม่ลายเลยดิคนเชียร์คนเชียร์แบบไม่มีลายเยอะกว่าเน็กคาร์บอนคาร์บอนไลน์กลับมาแล้วมันสวยกว่าเยอะโอ้ยเหมือนจะหนักกว่านะตอนนี้หนัก 1,700 แต่ถ้าลองใส่แล้วจะไม่หนักกว่าบาลานซ์จะทิ้งลงคอครับตัวนี้ก็เป็นเกี่ยวคาร์บอนใช่ค่ะดูดิ เป็นไงของลายนี้ MT ตัวนี้มันจะไม่ได้ออกแดงสดจะออกไปทางแดงส้มเข้ากับพี่บอยมากกว่าโอ้ยสรุปเราไว้นี้นะครับทุกคนเพราะว่าวันนี้พี่บอกให้เติมการเก็บเงินไปพี่ราชเพื่อเจออยู่เขาไม่มีของเขาก็ไม่กล้าเนี่ยหรอกที่นี่ไม่ขอกล่องเธอก็จะขายเองค่ะไม่มีของหมดลงล่างหนึ่งชิ้นจ้ะแล้วโทรไปที่บริษัทก็ไม่มีแล้วด้วยที่บอกว่าเขาไม่ค่อยจุดอะไรกันเนื่องจากเขาเลือกสารบางอย่างนะคะเพื่อกันยูวีแล้วก็ทำให้สีมันนี่ฉะนั้นเนี่ยโดนน้ำยาอะไรไม่ได้เลยห้ามโดนน้ำยานะเวลาทำความสะอาดฉีดหมวกเนี่ยต้องถอดฉีดออกมาก่อนเพราะถ้าคุณฉีดหมวกเครื่องความสะอาดแล้วก็ตามแต่โดนตัวนี้จะเกิดอาการลอกนะคะต้องบอกนิดนึง
เนาะไม่เหมือนชิลใสชิลใสนี่ธรรมดาแล้วก็เป็นเนื้อพลาสติกของเขาแต่นี่คือมันมีฟิล์มนะคะฉะนั้นต้องระวังมากเพราะว่า1แพงมากผมเลยก็เป็นพันกว่าบาทเนาะถ้าถือพวกนี้เนี่ยแต่ด้านในเนี่ยมันจะคือเป็นสีสโมกเป็นเนื้อของมันติดแผ่นกันแผ่นกันฆ่าได้ไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่ได้ลอกแต่ว่าที่ต้องระวังคือฟิล์มอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะคะนี่โอนได้แต่ที่ผมถ้าโอนมันก็ไม่ได้ลด 5% เป็นเงินสดถ้าโอนอะโอนได้ค่ะแต่ว่าลด 5% ไม่ได้ก็ได้รับของแถมค่ะถ้ากดนี่สะดวกก็ขวามือนะคะออกธนาคารกรุงศรีแต่ถ้าใกล้ก็จะมีกสิกรนะคะตรงบันไดเลื่อนของห้างแพลตฟอร์มค่ะบันไดเลื่อนได้เลยนะคะเดินเข้าตึกนี้ไปเลยค่ะเดินทะลุเข้าตึกนี้ไปได้เลยเป็นห้างแพลตฟอร์มนะคะC200นะครับมีส่วนลดด้วยนะครับตอนนี้ที่ร้านเขามีกระเป๋าสะพายกระเป๋าคาดเอวแล้วก็กระเป๋าใส่หมวกกันน็อกแถมให้ด้วยอย่างละ1ใบนะครับเดี๋ยวลองไปชำระจ่ายกันด้วยนะครับจะได้ผ่านคลิปใหม่เดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะหล่อแค่ไหนนะครับที่บ้านเราไป